สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กอดปากกอดทะเลเอพิโซด2ในปีที่2นะครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาทุกคนไปทำความรู้จักความสำคัญของพื้นที่สีเขียวที่อยู่ในเมืองกรุงเทพถูกไหมแต่ว่าในเอพิโซดนี้นี่เลยเราจะมาดูความสำคัญของอะไรพี่ใต้ของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะคุณรู้ไหมว่าสัดส่วนน้ำตรงนี้สัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดมาจากที่ไหนเดี๋ยวนะรู้แค่ว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีแม่น้ำหลายสายมาบรรจบกันมีอะไรบ้างปิงวังยมน่านที่มาเจอกันแล้วก็มาเจอแม่น้ำพระเจ้าพระยาของเราตรงนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนะ 40% ก็คือสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดก็มาจากต้นน้ำก็คือที่จังหวัดน่านก็คือแม่น้ำน่านแม่น้ำน่านใช่ต้นน้ำมาจากไกลมากกว่าจะมาถึงจุดตรงนี้นะครับคุณลองคิดดูดิถ้า 45% ตรงเนี้ยมันหายไปคุณลองมองไปกี่ชีวิตกี่คนที่จะได้รับผลกระทบกับตรงนี้สุดท้ายแล้วนี่คือมนุษย์แท้ๆเลยเราใช้น้ำสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในการดำรงชีวิตของเราถูกไหมครับแล้วก็มีโมเดลนึงที่เขาอ่ะเป็นเหมือนฮีโร่อยู่บนภูเขากำลังจัดการกำลังดูแลความยั่งยืนของน้ำที่ป่าต้นน้ำเพื่อให้เราได้มีน้ำใช้กันถึงทุกวันนี้งั้นแปลว่า EP นี้คุณจะพาเราไปที่จังหวัดต้นน้ำเหรอ Yes เราจะไปที่น่านกันเราจะไปดูซิว่าเขาจัดการยังไงทำให้เราได้มีน้ำใช้กันถึงทุกวันนี้นะครับในเอพิโซดที่2ที่มีตอนชื่อว่าปลูกป่าต้องปลูกคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงอยู่ที่พระราม4นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากคุณพ่อดุ๊กนะครับเรียกคุณพ่อดุ๊กเพราะว่าลูกๆของคุณพ่อดุ๊กก็เคยมาดำน้ำกับพวกเราอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับพ่อดุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับมีคำถามนิดนึงค่ะพ่อดุ๊กดอยตุงเนี่ยจะอยู่ที่เชียงรายใช่ไหมคะแล้วทำไมดอยตุงโมเดลถึงมาอยู่ที่น่านแล้วทำไมถึงเป็นน่านด้วยคะพอพูดถึงเรื่องตุ้มบาเดลเนี่ยมันคือเรื่องของกระบวนการที่เราจะต้องแก้ปัญหาเรื่องของการป่าที่ถูกทำลายดอยตุงเนี่ยเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยสภาพก็คล้ายๆกับน่านป่าเนี่ยจะฟื้นสภาพได้ถ้าคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยสามารถที่จะหาเลี้ยงชีพและดูแลตัวเองได้และนี่คือฐานของการทำงานของมูลนิธิซึ่งอาจจะเป็นที่มาของคำว่าดอยตุงโมเดลก็ได้เราก็เลยมาคิดว่าถ้าเกิดเราจะนำโครงการนี้ไปขยายผลในสเกลที่ใหญ่ๆเนี่ยน่านก็เป็นหนึ่งจังหวัดที่น่าจะทำแล้วเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงที่สุดเราก็เลยเลือกจังหวัดน่านคือการรักษามันจะแบบยากกว่าการปลูกถูกต้องเพราะถ้าเกิดว่าชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ถูกไหมเขาต้องใช้พื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ในการทำมาหากินแต่ว่าในวันนี้มันมีไม่เพียงพอผลผลิตต่ำใช่ไหมเป็นมีปัญหาของเรื่องของหนี้สินวิธีเดียวที่จะทำให้เขาได้รายได้เพิ่มขึ้นเขาต้องขยายพื้นที่ในการปลูกและวิธีการในการที่จะหยุดสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดก็คือเราก็ต้องไปแก้ปัญหาที่ปากท้องก่อนทำยังไงให้เขามีรายได้ที่เพียงพอเพราะว่าถ้าเกิดคนเรามีรายได้ที่เพียงพอเนี่ยไม่มีใครอยากจะทำงานหนักไม่มีใครอยากไปปลูกข้าวโพด3ดอยหรอกใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาสามารถได้ใช้พื้นที่5ไร่10ไร่ในการหาเลี้ยงครอบครัวได้เนี่ยพื้นที่ที่เหลือต่างเราก็สามารถได้นำมาปลูกป่าได้คราวนี้เราทำยังไงครับได้ข่าวว่ามันจะมีเรื่องเข้าใจเข้าถึงพัฒนานี่คือสเต็ปในการฟื้นฟูหรือเปล่าครับผมต้องบอกอีกก่อนว่าคือที่หน้าเนี่ยตอนที่เราไปเรามีสโลแกนที่เราใช้อยู่เราใช้คำพูดว่าคนหิวป่าหายเรามีความเชื่อกันถ้าเกิดว่ายังเลี้ยงตัวเองไม่ได้ไม่มีทางที่จะไปพูดถึงป่าดังนั้นกระบวนการในการปลูกป่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องไม่ปลูกป่ามันต้องปลูกคนก่อนปลูกคนในที่นี้คืออะไรบ้างคือเราต้องสร้างให้เขาเนี่ยมีภูมิคุ้มกันสร้างเขาสามารถจะลุกขึ้นมาแล้วมาดูแลตัวเองได้แล้วจากนั้นแล้วนั่นแหละเขานั่นแหละจะเป็นคนที่สามารถได้ดูแลรักษาป่าต่อได้เพราะนั่นคือโครงการส่วนใหญ่ที่เข้าไปแล้วไปปลูกป่าก่อนแล้วไม่เน้นกระบวนการในการปลูกคนเลยเนี่ยมันเลยจบแค่ปลูกป่าครับมันเลยไม่สามารถที่จะปลูกป่าและดูแลรักษาป่าต่อได้ไอ้ท่อนนั้นมันเลยหายเพราะว่าคำว่าปลูกคนมันไม่เกิดขึ้นในพื้นที่จริงๆเนี่ยถ้าอยากจะเรียนรู้จริงๆเนี่ยก็อยากจะให้ไปเข้าใจในพื้นที่เลยก็อยากจะให้ไปดูที่จังหวัดน่านเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปรอแล้วก็ไปพาดูโครงการที่นั่นดีไหมครับกำลังออกจากตัวเมืองน่านก็จากอำเภอเมืองน่านนะครับเราจะมุ่งผ่านอำเภอสันติสุขนะครับผ่านอำเภอบ่อเกลือจนไปถึงอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับก็เป็นอำเภอสุดท้ายที่อยู่ติด
ชายแดนติดกับประเทศลาวนะครับแล้วความเฉลี่ยของความสูงของสถานที่ของภูเขาเนี่ยครับมันมากกว่าที่เชียงรายไหมครับโดยตรงของเราที่เชียงรายเนี่ยสูงสุดก็ประมาณที่1,500นะครับของจังหวัดน่านนี่จุดสูงสุดที่ดอยภูคาเนี่ยครับก็เกือบ2,000 เมตรครับอันนี้เราอยู่ตรงไหนครับพี่แก๊ปก็ตรงนี้นะครับจะเป็นเขตของอำเภอสันติสุขนะครับฝั่งขวาในเขตอำเภอสันติสุขครับฝั่งทางซ้ายนะครับจะเป็นอำเภอปัวนะครับอำเภอปัวยอดดอยตรงนู้นที่เมฆแตะนะครับภูเขาเสียดฟ้าตรงนู้นเนี่ยเป็นยอดดอยภูคานะครับสูงที่สุดของจังหวัดน่านแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปทางนั้นนะครับเราจะไปเทือกนู้นเลยครับแต่ว่าภาพตรงนี้เนี่ยจะให้เห็นว่าพื้นที่มันแหว่งไปเรื่อยๆนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกษตรกรหรือคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็จะปลูกข้าวโพดกันข้าวโพดเนี่ยง่ายแล้วก็เร็วที่สุดเขาก็จะเปิดพื้นที่ป่าไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ที่ปลูกข้าวโพดถ้าปลูกซ้ำเดิมเนี่ยผลผลิตมันจะน้อยลงด้วยความที่มันเป็นพื้นที่ลาดชันไม่ได้มีทางเลือกอะไรเยอะเครื่องจักรใช้ไม่ได้แรงคนก็ทำไม่ไหวนะครับวิธีการง่ายๆสุดในการเคลียร์พื้นที่เนี่ยคือการเผานี่นะครับนี่คือปัญหาที่เราจะมาทำความรู้จักในรอบนี้คือเราเห็นพื้นที่ป่าที่สูญเสียไปเนี่ยจริงๆแล้วมันมีซ้ายมันมีขวามันไม่ใช่ว่าแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันไม่มีผู้ร้ายมันเป็นปัญหาที่มันมีเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วซึ่งรอบนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับโลกแห่งความเป็นจริงว่ามันมาได้ยังไงและเรากำลังจะแก้มันยังไงนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเราเดินทางอีกนานเท่าไหร่ครับก็ใช้เวลาจากตรงนี้เนี่ยอีกประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2 ชั่วโมงนะครับขวามือเราคือป่าแท้ใช่ไหมครับคือมันแค่เขาเรียกว่าอะไรจุดที่สูงที่สุดของภูเขาแค่นั้นเลยที่ยังเหลือป่าที่เป็นป่าธรรมชาติอยู่ถ้าเรามองลงไปเนี่ยก็คือมันคือการเกษตรหมดเลยอ่ะว้าแกบอกว่าเรียกว่าทางดีแล้วนะคะสมัยก่อนแย่กว่านี้เมื่อกี้เราก็เดินทางมาจากสนามบินเป็น100 กว่าโลเลยใช่ไหมครับคือเรามาไกลมากๆแล้วก็โดยปกติแล้วนักท่องเที่ยวก็จะไม่ได้เข้ามาลึกขนาดนี้แต่พอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเห็นภูเขาหัวโล้นเยอะมากเป็นพิเศษแล้วที่ปลูกกาแฟชาวบ้านอยู่เยินกว่าข้าวโพดไม่ได้ครับจริงเหรอแต่ว่าอย่ากัดเม็ดมันจะเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวๆหวานๆใช่ไหมเป็นเชอรี่ตัวนี้จะเป็นเชอรี่แล้วจังๆหน่อยจะหวานๆครับเนี่ยตรงนี้ทานทั้งลูกได้เลยครับแต่ว่าต้องเอาเม็ดออกใช่กินเลยอร่อยเรารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของฤดูไหมเทียบกับ10 ปีที่แล้วอ่ะอากาศมันเปลี่ยนแปลงไหมครับถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ว่าเป็นภูเขาล้นอยู่อากาศเปลี่ยนแปลงเยอะช่วงนี้นะเราจะไม่เห็นว่าจะเป็นป่าพื้นป่าเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วก็สีแดงๆออกเป็นสีน้ำตาลหนองแดงแล้วครับคือชาวบ้านเริ่มจะเผาป่าเริ่มแล้วแต่ตอนนี้ในเมื่อเขามีป่าเศรษฐกิจเขาก็ไม่เผาอย่างกาแฟเนี่ยเขาไม่เผาอยู่แล้วเผายากต้องแยงไฟใหญ่ก่อนเดินไฟไม่ได้เพราะว่าถ้าโดนไฟปุ๊บรายได้หายนี่เลยข้างหลังของเราฝนกำลังตกอยู่เห็นไหมครับอันนี้คือความหมายของคำว่าป่าต้นน้ำมันคือจุดเริ่มต้นที่ฝนเนี่ยมาเจอกับแผ่นดินถูกไหมครับเพราะมันเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ของน่านทั้งหมดมีความสำคัญกับการหล่อเลี้ยงหลายๆชีวิตลงไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยาของเราในกรุงเทพเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือดูสิครับฝนมันกำลังตกแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นครับมันลงมามันเจอพื้นที่ที่เป็นป่าหัวโล้นถูกไหมครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะซับน้ำตรงนั้นไว้แล้วมันก็จะไหลลงทำให้เกิดปัญหาอะไรต่างๆอย่างเช่นปัญหาน้ำท่วมเกิดเรื่องของพวกlandslide หรือว่าการถล่มของดินที่มันตามลงมาแล้วก็ส่งผลให้กับชีวิตของมนุษย์เยอะแยะมากมายเขาก็เลยต้องเข้ามาดูซิว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงแต่พอเข้ามาแล้วเสร็จปุ๊บเฮ้ยชาวบ้านเขาก็ทำมาหากินของเขาอะทำยังไงเราถึงจะมาหาทางออกร่วมกับชาวบ้านซึ่งแน่นอนอยู่แล้วคนนอกเข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้ต้องเจออุปสรรคอะไรมากมายเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยเกิดจากคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องเอาคนเป็นศูนย์กลางตราบใดที่ท้องคนยังร้อนเป็นไฟเนี่ยคนยังหิวอยู่นะครับการที่จะฟื้นฟูป่าการที่จะปลูกป่าเนี่ยก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องดับไฟในท้องคนก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อคนได้ประโยชน์จากป่าคนกับป่าก็จะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนใช่ครับก็อันนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นจุดแรกนะครับเป็นจุดแรกจุดเริ่มจุดที่1ของเรานะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จุดที่2จุดที่2เนี่ย
จะเป็นเป้าหมายสำคัญหรือเป้าหมายระยะยาวที่เราต้องไปให้ถึงก็คือการสร้างรายได้ให้ชาวบ้านนะครับมันก็จะตอบกลับมาตอบโจทย์ว่าพอเราปลูกคนแล้วเนี่ยถ้าคนยังไม่มีรายได้เนี่ยสุดท้ายเขาต้องกลับมาปลูกลูกป่าอยู่เหมือนเดิมเพราะงั้นรายได้เนี่ยจะเป็นตัวตอบโจทย์เหนื่อยไหมครับผู้ใหญ่ก็เหนื่อยอยู่ครับนี่ครับเตรียมมาด้วยครับเติมพลังก่อนนี่คือการดื่มแบรนด์ที่วิวดีที่สุดเท่าที่เคยดื่มมาเลยครับเรียบร้อยลุยต่อเหลืออีก3โล3โลครับโอเคครับพร้อมครับพร้อมสู้ๆสู้ๆครับพร้อมแดนแล้วครับครับผมคือแดนแล้วครับขึ้นไปสุดก็ประมาณ 1,500 ครับข้ามไปก็คือเป็นประเทศลาวแล้วครับข้ามไปฝั่งของสันอีกทีนึงใช่มั้ยครับใช่ครับก็คือเขียวตรงนี้ยังเป็นประเทศไทยอยู่ใช่ครับแต่พอขึ้นไปบนสันก็คือเป็นรอยต่อแนวชายแดนแล้วครับครับผมที่เราดุงทําคือปลูกได้ป่าได้ป่าปั๊บได้ผลผลิตแล้วก็ต่อยอดไปให้เกษตรกรหรือว่าชาวบ้านเนี่ยได้เงินเยอะขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆกาแฟถ้าขายเชอรี่ขายเชอรี่ก็ได้แค่20กว่าบาทใช่ไหมครับเราเปลี่ยนจากเชอรี่เป็นกะลากะลาก็เพิ่มมูลค่าขึ้นมาเป็น100ถึง120อย่างเงี้ยครับพอ120เราสีเป็นสารมาคั่วขายก็ได้เป็นเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับก็อยากให้คนที่ยังไม่ได้เริ่มเนี่ยลองไม่ต้องลองเยอะคือลองน้อยๆก่อนพอที่ว่าดูแลรักษาได้แล้วก็ค่อยๆขยับขยายขึ้นไปเรื่อยๆครับการปลูกป่าเขาเริ่มจากการปลูกคนก่อนคือให้คนอะไรครับมีกินมีอยู่ถ้าเราปลูกป่าก่อนเราไม่ปลูกคนก่อนเราปลูกป่าไปก็ไม่มีความหมายถ้าเราปลูกคนเสร็จแล้วให้เขาคิดได้ว่าเราปลูกป่านะปลูกป่าได้อะไรคืออย่างปลูกกาแฟก็ได้ผลผลิตขึ้นมาชาวบ้านได้มีรายได้ก็เป็นไอความยั่งยืนของชาวบ้านชาวบ้านอยู่รอดและยังดีแล้วทุกวันนี้เชื่อยังครับปลูกป่าปลูกคนเป็นยังไงครับเชื่อครับเพราะมันได้ผลจริงๆครับครับก็รายได้ดีครับปีนึงก็แสนกว่าเกือบ 200,000 ครับจากเมื่อก่อนที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยครับเทียบกันแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างปลูกข้าวโพดผมก็ปลูกข้าวโพดมาประมาณ 4-5 แปลงครับประมาณเกือบ20ไร่อ่ะสูงสุดได้แค่70,000เองลงทุนได้เกือบครึ่งเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ก็หันมาปลูกกาแฟนี่ก็รายได้ดีครับเพราะฉะนั้นที่เราเห็นเป็นไร่ข้าวโพดต่อไปก็จะไม่มีแล้วเหรอครับไม่มีหรอจะไม่มีจริงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเราจะส่งผลต่อไร่กาแฟตรงนี้ไหมครับจริงๆต้องบอกว่าส่งผลนะครับคือปัจจุบันเนี่ยเราเห็นแล้วว่าปัญหาเรื่อง climate change หรือว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันเริ่มที่จะสร้างผลกระทบให้กับคนในเมืองให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่เช่นอย่างเช่นฤดูนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยฝนเนี่ยจริงๆแล้วควรจะน้อยลงแล้วแต่ถ้ายังมีฝนตกอยู่แล้วกาแฟติดผลผลิตนะครับกาแฟผลกาแฟเนี่ยก็จะแตกพอผลกาแฟแตกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ทําให้รายได้ที่ชาวบ้านจะได้เนี่ยหายลดหรือลดน้อยลงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นทําเรื่องของเกษตรกรรมเยอะนะครับครับมีปัญหาเรื่องอากาศที่คาดเดาได้ยากขึ้นถามว่ามันจะส่งผลต่อคนต่อคนที่อยู่ในเมืองยังไงเพราะว่าคนที่ทําอาชีพเกษตรกรรมนะครับคือเขาผลิตพวกวัตถุดิบต่างๆที่เราทานกันอยู่ที่เรากินกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือไม่ว่าจะเป็นพืชอื่นๆนะครับถ้าผลผลิตลดน้อยลงความต้องการนะครับยังสูงเหมือนเดิมนะครับราคาก็จะสูงขึ้นแล้วเราในฐานะคนเมืองอย่างเงี้ยเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เราสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยปัญหาตรงนี้ได้ยังไงครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเริ่มที่ตัวเรานะครับก็เราอาจจะลดเรื่องของการใช้ซิงเกิลยูสพลาสติกปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่ทำเรื่องของแพลนเบสนะครับที่เป็นวัตถุดิบที่ทำมาจากพืชเราก็อาจจะค่อยๆเปลี่ยนตัวเราเองนะครับไปบริโภคพวกนั้นแทนอาจจะลดเรื่องของการกินพวก อาหารที่เป็นโปรเซสฟู้ดลดน้อยลงนะครับก็ดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็ดีต่อธรรมชาติด้วยดีต่อโลกด้วยจริงๆรู้สึก Amazing กับดอยตุงโมเดลนะ
รู้สึกว่าเป็นแบบสิ่งที่มันเป็นโมเดลแบบยั่งยืนอ่ะคือแบบมาตั้งแต่แบบจุดกำเนิดของปัญหาจริงๆแก้ไขปัญหาจริงๆเพื่อที่จะโปรเทคการแบบไม่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกแบบใช้ไปอีกเยอะกว่านี้อ่ะแล้วในเวลาเดียวกันก็เขาให้ความสำคัญกับชาวบ้านนะพูดถึงอ่ะเขาใส่ใจชาวบ้านนะเขาอยู่ๆเข้ามาบอกว่าเอ้ยออกไปตรงนี้ป่าต้องฟื้นฟูมันไม่ใช่ในโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ใช่แล้วเขาเข้ามาแล้วก็มา educate ปลูกป่าปลูกคนปลูกป่าปลูกคนก็คือปลูกเพื่อให้คนเข้าใจว่าคุณมีเนื้อที่ขนาดเนี้ยคุณสามารถที่จะทำนาขั้นบันไดได้คุณสามารถที่จะทำเป็นไร่กาแฟได้ผลผลิตต่างๆที่ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะไม่ต้องกินเข้าไปในพื้นที่ที่มันเป็นป่าอยู่แล้วถูกไหมแล้วมันต่อยอดด้วยนะไม่ใช่ว่าจบแค่หนึ่งคนนะแต่ว่าคนหนึ่งคนก็ไปสานต่อโมเดลนี้แบบไปอีกไปอีกไปอีกอ่ะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นของบ้านนำทางครับแล้วก็ฝ่ายที่เราจะไปดูเนี่ยชื่อว่าฝ่ายผู้ใหญ่การครับก็พื้นที่ตรงนี้แต่เดิมเนี่ยชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้เพราะถ้าเราดูเนี่ยพื้นที่ทำกินเนี่ยครับโดยเฉพาะนาข้าวเนี่ยมันสูงอยู่สูงกว่าแม่น้ำซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็จะต้องใช้น้ำตลอดทั้งปีในหน้าแล้งก็จะไม่มีน้ำใช้ถูกไหมครับชาวบ้านก็เลยอยากที่จะมีฝายเพื่อที่จะให้ชีวิตของตัวเองอยู่รอดแต่ว่าในการทำงานทางด้านอนุรักษ์มันก็จะมี2แบบอย่างที่ว่ากันเนาะมันจะมีคนที่ธรรมชาติมากใช่ไหมไม่ควรจะเอาสิ่งก่อสร้างมาไว้ในธรรมชาติแต่อีกฝั่งนึงก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆถ้าฉันไม่มีน้ำแล้วฉันจะทำมาหากินของฉันยังไงพื้นที่ตรงนี้นะคะเอาพื้นที่ตรงนี้เป็นแบบอย่างเลยค่ะพื้นที่ตรงนี้แต่ก่อนได้ประมาณ50อะค่ะ50กระสอบแต่ปัจจุบันนี้ตั้งแต่มีฝายน้ำดีได้อยู่ที่90ค่ะ90กระสอบกระสอบละ4ถังคือต้องบอกว่าถ้าเราดูพื้นที่เนี่ยครับเราเห็นได้ว่ามันมีขอบแนวป่าอยู่ด้านหลังเราใช่มั้ยครับแล้วก็ไล่ลงมาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ทำกินคือต้องบอกว่าคนถ้าเราลองนึกภาพว่าอย่างพวกเราคนเมืองเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยโอกาสและทางเลือกมันน้อยมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีการก็คือต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองอยู่รอดเพราะงั้นแล้วเนี่ยการที่เราพอเรามาทำเรื่องของการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็คุยกับชาวบ้านสร้างความเข้าใจกันนะครับว่าถ้าคุณมีน้ำแล้วนะคุณมีพื้นที่ทำกินแล้วแต่ขอว่าพื้นที่ทำกินเนี่ยอย่าเปิดพื้นที่เพิ่มอย่าบุกรุกป่าเพิ่มนะครับเราทำเรื่องของเราส่งเสริมเรื่องของพืชเศรษฐกิจให้คุณก็จะเป็นรายได้ระยะยาวให้กับคุณเนี่ยพอมันมีรายได้เข้ามาเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ว่าทำให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนเราคุยกันว่าการคืนป่าอนุรักษ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะยากถูกไหมครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราจะเอาต้นไม้อะไรก็ได้มาปลูกขั้นตอนของการฟื้นฟูป่าธรรมชาติเนี่ยมันทำยังไงครับในการฟื้นฟูเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะจู่ๆแล้วเราก็จะเข้าไปเลยนะคะในส่วนที่เราจะต้องทำให้มากที่สุดก็คือเราจะทำยังไงให้ป่าตรงนั้นให้มากลับมาเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าจู่ๆเราจะเอาพันต้นไม้ใหญ่เข้าไปปลูกเลยอย่างนั้นก็ไม่ได้อ่ะในความคิดของพี่เนาะถ้าเราปลูกป่าทั้งป่าไม่ว่าจะกี่พันต้นกี่แสนต้นกี่ล้านต้นถ้าเราไม่ปลูกคนก่อนต้นไม้ตรงนั้นก็ไม่เหลือให้เราไว้ดูค่ะคือถ้าเรามองออกไปเนี่ยกี่ครอบครัวถูกไหมครับกี่ครัวเรือนที่ต้องใช้การพื้นที่ตรงนี้ในการทำอาหารกินซึ่งโมเดลของดอยตุงที่มันจะเรียกอะไรพิเศษออกจากหลายๆที่ที่เคยไปก็คือเราจะปลูกฝังคุณก่อนและคุณก็จะมาช่วยเราดูป่าแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันคือฉันจะเอาแต่ป่าฉันจะเอาป่าฉันจะเอาพื้นที่ของฉันคืนระบบนิเวศของฉันพังแต่จริงๆในโลกความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นพี่แก๊ปเองก็ทำงานเพื่อที่จะฟื้นฟูป่าและทำให้คนในพื้นที่สามารถที่จะอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนเรารู้สึกยังไงที่ช่วยทั้งป่าทั้งธรรมชาติแล้วก็ทั้งคนด้วยต้องบอกว่างานเป็นงานที่ท้าทายคือเราจะทำยังไงให้ชาวบ้านเนี่ยคุณภาพชีวิตเนี่ยดีขึ้นใช่ไหมครับมันเป็นการพัฒนาพื้นแบบองค์รวมหลายๆอย่างพอมาทำพอมาเจอมาได้มาคุยได้มาสัมผัสได้มารู้สึกงานที่เราทำในหลายๆอย่างนะครับมันเห็น impact ชัดเจนคือมันเห็นผลกระทบเชิงบวกชัดเจนว่าพอทำเสร็จแล้วเนี่ยชาวบ้านได้อะไรบ้างอย่างเงี้ยครับได้มีน้ำคืนมาได้ป่ากลับคืนมาคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากสิ่งที่เราเข้ามาส่งเสริมหรือเข้ามาทำเนี่ยครับเวลาเรามาเจอเขาอีกครั้งเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในแววตาของเขานะครับเห็นน้ำเสียงที่เขาคุยกับเราหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกที่มันบรรยากาศในการคุยกันหรือว่าการเจอกันเนี่ยมันแตกต่างออกไปจากครั้งแรกๆที่เราเจอกันเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเหมือนพลังบวกอย่างเงี้ยครับ
คือต้องบอกเลยว่าน่านเป็นจังหวัดที่พิเศษมากจริงๆคือมันใหญ่มากๆนะและเราโชคดีมากที่เราได้เข้ามาลึกจนแทบจะแบบว่าสุดขอบของประเทศเลยคุณมาครั้งแรกแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างคือเรารู้สึกว่าตอนนี้ตาช่างอ่ะมันไม่บาลานซ์คือฝั่งซ้ายอ่ะก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลแบบไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงของที่นี่อ่ะแล้วก็จะคิดว่าเฮ้ยทำไมเขาต้องเผาป่าด้วยเขาต้องเผาป่าทำไมเขาจะทำลายสิ่งแวดล้อมทำไมหรืออะไรอย่างเงี้ยพอเรามาเห็นจริงๆอ่ะชาวบ้านเขาอยู่ไม่ได้อ่ะมันเหมือนกับว่าเราอยู่ที่กรุงเทพเราขับรถเป็นชีวิตประจำวันอ่ะเรามาบอกว่าไม่ต้องขับรถแล้วห้ามขับรถเดินเท้าอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้ชาวบ้านที่นี่เขาก็ต้องใช้ชีวิตเหมือนกันชาวบ้านเองฝั่งนี้เขาก็ไม่รู้แต่พอเขารู้ตอนเนี้ยมันก็เริ่มกลับมาบาลานซ์อีกครั้งนึงแล้วชาวบ้านทุกคนนะคืออย่างที่บอกเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทำลายป่าเลยวิธีการต่างๆเนี่ยมาจากรุ่นพ่อรุ่นตารุ่นยายของเขามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอยู่ๆเราเข้ามาบอกว่าระบบนิเวศของเราพังคุณต้องเปลี่ยนมันก็ไม่ใช่มันเป็นปัญหาที่ไม่มีใครเข้าไปแล้วก็ไปมอบความรู้ซึ่งเนี่ยแหละคือความสำคัญของคำว่าปลูกป่าปลูกคนวันนี้เรามาทำความเข้าใจแล้วและเราก็หวังว่าทุกคนจะได้ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกับเราสองคนเข้าใจถ้าทุกคนที่ดูอยู่หรือคนในประเทศอีก70ล้านคนเข้าใจเหมือนพวกเราอ่ะความเปลี่ยนแปลงมันจะมหาศาลมากและเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าการฟื้นฟูป่าที่มันควบคู่กับมนุษย์เนี่ยมันเป็นไปได้ถ้าเกิดว่ามันมีการมีส่วนร่วมจากทุกๆฝ่ายอย่างที่เราเห็นกันในเทปนี้ครับ